โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยครับนี่ก็เป็นเช้าวันที่2ของการอยู่ขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกำลังจะไปกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นครับเพื่อที่จะพาเด็กๆนะไปแข่งครับแต่เด็กๆก็ออกไปก่อนหมดแล้วแหละครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลา8นาฬิกาครับทุกคนแข่งก็จะประมาณ9นาฬิกานี่แหละครับทุกคนเราก็เดินทางไปนะครับนี่ก็รถของเราเฟซแท็กซี่โอเคไปเจอกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นไปตอนนี้นะครับเราก็ถึงเซ็นทรัลพลาซ่าแล้วนะครับโอเคนะครับก็เป็นเวลา8นาฬิกาจบ20นาทีนะครับเราก็จะหาซื้อของกินอะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเราก็จะไปหาจับจองที่นั่งข้างในก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับปะไปชมกันเลยชู โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงฮอลล์นะครับชั้น5นะครับ education ก็มีต่างหาก education fashions นะครับทุกคนเรามาดูของกินเลยโอ้ย่างเยอะอะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเราก็จะไปลงทะเบียนแข่งนะครับเนื่องจากว่าเราวันนี้เรามาแข่งรุ่น open นะครับครับทุกคนในนี้นะครับผมก็ได้ส่งเด็กเข้าไปในการแข่งขันแล้วนะครับบรรยากาศภายในงานนะครับก็จะมีร้านขายหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็มีบูธขายอาหารครับก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายต่อไปครับผมก็จะไปหาซื้อแบบว่าอุปกรณ์ IT นะครับหรือจะซื้อการ์ดรีดเดอร์นะครับมาทำคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เอาตัวการ์ดรีดเดอร์ของ micro SD card มานะครับซึ่งผมก็เลยไม่ได้อัพคลิปให้ทุกคนลงครับผมตั้งใจว่าผมจะอัพคลิปลงวันเสาร์นี้นะครับแต่คงจะได้ลงตอนเย็นนะครับคลิปเมื่อวานนี้นะครับโอเคเราไปหาซื้อ micro SD card ก่อนร้านสินค้า IT นะไม่น่าจะแพงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่ร้าน Starbucks สาขาขอนแก่นนะครับซึ่งผมก็ได้ไปสั่ง Starbucks แล้วนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมัทฉะไวท์ช็อกโกแลตมัทฉะไวท์ช็อกโกแลตอัฟเฟลกาโตอะไรนี่แหละทุกคนซึ่งผมก็เคยเพิ่งกินครั้งแรกอะมัทฉะไวท์ช็อกโกแลตอัฟเฟลกาโตเรียกว่าอะไรนะมัทฉะไวท์ช็อกโกแลตอัฟเฟลกาโตนะครับทุกคนก็รวมทั้งสิ้นก็ราคาเท่าไหร่215บาทนะครับซึ่งผมก็ได้ไปซื้อนะครับไปซื้อ SD card มาแล้วครับทุกคนวันนี้นะได้เห็นคลิปแน่นอนครับถ้าทุกคนเห็นคลิปของวันเสาร์นี้แสดงว่าผมได้ซื้อ SD card ตัวนี้มาละนะครับประมาณ120บาทครับ SD card เนี่ยแต่กาแฟเนี่ย215บาทโคตรแพงเดี๋ยวผมเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่นี่ตัดคลิปที่นี่เลยนะครับนั่งกิน Starbucks ก็200ให้มันคุ้มทั้งวันนะ
าเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า matcha white chocolate affogato matcha chocolate affogato เก็บกล่องด้วยนะประกัน2ปีแล้วเนี่ยแจ็คมันจะเป็นแจ็คแบบนี้ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาซื้อหูฟังครับเพื่อจะไปทำงานนะครับว่าลืมเอาหูฟังมาจากบ้านนะครับก็เลยซื้อใหม่เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่ Starbucks นะครับมานั่งทำงานนะครับซึ่งผมได้ซื้อหูฟังมาใหม่นะครับเป็น Fantex เดี๋ยวผมก็ขอทำงานอยู่ตรงนี้นะครับประมาณสักเดี๋ยวได้ดูคลิปแน่นอนนี่โอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกมาจาก Starbucks แล้วครับเราก็จะเดินนะครับเดินไปชั้น5นะครับเพื่อไปดูเด็กๆแข่งคอสเวิร์ดนะครับซึ่งไปดูนะครับว่าเขาแข่งเสร็จหรือยังนะครับได้ลำดับเท่าไหร่ชนะกี่กระดานแพ้กี่กระดานแล้วแต้มบวกเท่าไหร่ครับเอาแล้วเราจะลองกินชีสบอลดูนะครับเนื่องจากว่าอยู่บ้านของเราเนี่ยมันผมก็เคยทำกินอยู่นะชีสบอลเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับชีสบอลผมเคยทำกินอยู่แต่มาดูว่าชีสบอลในอยู่ที่บูธงานแมสไพร์เนี่ยจะยืดไหมนี่ก็เป็นชีสบอลครับที่ผมได้ทำมานะครับที่ผมซื้อมาเขาบอกว่ายืดนะครับมาดูครับว่ามันจะยืดไหมชีสบอลเนี่ยอะไรนะโอ้โหคนดูเป็นไงการันตีความยืดมันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่พักแล้วครับเป็นกัสเซอร์พาร์คนะครับทุกคนนี้ผมให้ดูว่าเป็นแบบนี้ดูแล้วก็จะเข้าที่พักจะอีนี่โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงห้องที่พักของผมแล้วนะครับมันก็คือเพื่อนก็มาทำความสะอาดให้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ทิ้งกุญแจให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็จะมาทำความสะอาดระหว่างวันให้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวนอนสัก1ชั่วโมงก่อนครับเดี๋ยวค่อยลุกออกไปหากินข้าวกันโอเคลาตีสวัสดีทุกคนไว้เจอกันใหม่อีก1ชั่วโมงตอนนี้นะครับผมก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเวลาหลังจากที่ผมได้นอนไปนะเวลา 21:09 น.คือ 3:00 น.ซึ่งผมก็ยังไม่กินข้าวเลยวันนี้นะผมก็จะไปกินข้าวนะครับไปหากินข้าวที่ครับร้านเราไปดูว่าตอนดึกๆ 3:00 น.เนี่ยจะมีร้านอาหารร้านอะไรเปิดนะครับทุกคนซึ่งเด็กๆคุณครูคนอื่นเขาก็กินข้าวกันหมดแล้วครับซึ่งเขากินตั้งแต่ 18:00 น.นั่นแหละเดี๋ยวมันก็หิวอีกครับทุกคนนี่เราจะพาไปกินข้าวนะครับไปเราจะขี่ไปตามตลาดครับร้านใดเด็ดร้านใดดังเนี่ยผมก็จะลงไปที่นั้นโดยผมจะใช้แอปวงในครับเปิดโดยใช้แอปวงในเปิดว่ามีร้านไหนที่แนะนำนะครับเอาร้าน5ดาวไปเลยโอเคป่ะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กำลังขี่รถออกมาจากที่พักของผมนะครับซึ่งผมจะไปกินร้านโจ๊กจับบัตรคิวนะครับซึ่งมีคนแนะนำมานะครับร้านโจ๊กจับบัตรคิวเนี่ยเขาบอกว่าโจ๊กแบบว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ครับคือผสมของต่างๆได้เอาตีนไก่ไปใส่ก๋วยจั๊บเอาลูกชิ้นมาใส่โจ๊กอะไรนี่ครับผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ที่นะครับหน้าโรงแรมเจริญธานีนะครับหน้าโรงแรมเจริญธานีหรือนะครับใกล้ๆกับตลาดอะไรลำพูเนี่ยบางลำพูเหรอทุกคนเดี๋ยวผมปะเดี๋ยวผมปาขี่ไปข้างหน้าโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่ร้านก็คือผมอยู่หน้าร้านโจ๊กไปจับต้มเส้นบัตรคิวละทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้สั่งเมนูของร้านมาหมดแล้วนะก็คือเป็นต้มเส้นเป็นโจ๊กแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไว้จับนะครับทางคนแก่เรียกว่าจับแต่ถ้าทางอุดรเนี่ยเขาจะอาจจะเรียกว่าอะไรนะข้าวเปียกเส้นนะครับทุกคนซึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตีนไก่นะครับอยากกินตีนโอเคครับผมตอนนี้ครับผมก็อยู่กันที่ร้านหน้าร้านเบอร์ชาชานะปะเราจะไปกินนมปั่นกันเททุกคนเราก็ได้สั่งแล้วนะผมสั่งเป็นชานมไต้หวันนะครับไซส์ L นะครับ25 บาทต้องใส่ไข่มุกด้วยครับนี่คือแก้ว15 บาทนี่คือแก้วไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ผมสั่งไซส์นี้นะครับตากล้องสั่งไซส์นี้นะครับร้านก็เปิด09-23ครับร้านเบอร์ชาชาเรามาชิมดูนะครับนี่ครับเป็นชาไต้หวันเนี่ย
นึกถึงบรรยากาศที่ตอนที่ผมอยู่ไต้หวันนะครับผมเป็นมาเฟียไต้หวันตอนนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ตลาดไหนนะเขาเรียกว่าตลาดอะไรตลาดอะไรมาดิเขาเรียกว่าตลาดบางลำพูหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนเหมือนตลาดคลองถมบ้านเราไหมตอนนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มนะตลาดที่นี่เขาก็ยังไม่ปิดนะครับทำไมเขายังไม่ปิดอ่ะ4 ทุ่มถ้าเป็นตลาดบ้านผมเนี่ยอยู่ที่อุดรธานีคนเดินอุดรธานีก็คือมันน่าจะปิดแล้วนะครับมาเดียวยังไงต้นคิดว่าเท่ไหมผมเท่ครับ100 บาทน่าซื้อนะโอเคครับทุกคนเราก็ได้แตงโมแล้วนะครับมาคือเขาบอกว่ากินแตงโมแล้วเสียงจะเปลี่ยนนะครับใช่ไหมเขาบอกว่ากินแตงโมแล้วเสียงจะเปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมครับเราลองมากินแตงโมดูสวัสดีครับผมเต้เอ็กเซนไฟเยอร์นะครับเฮ้ยเสียงเปลี่ยนอ่ะสวยปะสวยไหมไปไหมโอเคแล้วก็ได้เสื้อไปแล้วครับ100 บาทไปโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางกลับละเสียเงินอีก100 บาทละสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2ครับในการมาเที่ยวขอนแก่นของเรานะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วก็ลงคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย